แบบที่เขาเอาในตู้ดึงตัวป้าเพราะว่าผลมันยังไม่ออกไงผลว่าจิตจากตรงไหนยังไม่ออกแต่เขาไม่ได้เอาแผลที่ขาไปตรวจเชื้อนะเพราะว่าเขาเอาทุกอย่างไปตรวจแต่ผลยังไม่ออกแต่แผลที่ขาไม่ได้เอาไปแผลที่ขากับแผลที่ก้นไม่ได้เอาไปตรวจแม่ทำใจไม่ได้ร้องสื่อขอความเป็นธรรมลูกไข้ขึ้นไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนแต่กลับต้องมาเสียเท้าทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิดเมื่อวันที่27ธันวาคม2566นางสาวกัญญากรหมัดสมานมารดาของนายณัฐกุลหมัดสมานซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องสูญเสียเท้าจากกระบวนการรักษาอาการไข้ขึ้นสูงเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังย่านพัฒนาการเดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนพร้อมแจ้งความบุคลากรแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์พุทธขาผู้กำกับสน.ประเวศเผยว่าจากกรณีนี้ทางตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเบื้องต้นกำชับพนักงานสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติมเพราะจากวันที่24พฤศจิกายนจนถึงวันที่27ธันวาคมยังคงไม่ได้รับรู้ถึงสาเหตุของอาการดังกล่าวจนจะต้องสูญเสียเท้าต่อมาในช่วงบ่ายนางสาวกัญญากรมารดาเดินทางไปพบนายแพทย์พานุมาตรยานเวสกุลรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอความช่วยเหลือในเรื่องของการย้ายลูกชายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอื่นเพราะทางครอบครัวไม่มั่นใจในการรักษาของโรงพยาบาลนี้นายแพทย์พานุมาตรมีคำสั่งให้ฝ่ายกฎหมายกระทรวงและฝ่ายศูนย์ร้องทุกข์เร่งประสานกับโรงพยาบาลต้นทางให้ย้ายผู้ป่วยรายนี้เป็นกรณีพิเศษเพราะเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องความสามารถหรือศักยภาพของโรงพยาบาลแต่เป็นเรื่องของสภาพจิตใจของครอบครัวประสานเร่งให้ย้ายทันทีเร็วที่สุดซึ่งหากภายในเวลาเที่ยงของวันที่28ธันวาคมยังไม่มีการย้ายจะประสานประกันสังคมเร่งหาโรงพยาบาลรักษารองรับผู้ป่วยรายนี้แล้วทีนี้จะไปประกันสังคมบอกที่ไปไหนได้เดี๋ยวผมก็ต้องช่วยอีกแรงนึงในการหาโรงพยาบาลในการที่จะเขาเรียกอะไรครับอย่างเช่นสมมติว่าบอกว่าเอาตรงไหนอย่างนี้เดี๋ยวเราช่วยกันหาเตียงในกรุงเทพเพื่อจะรองรับเคสนะครับได้ช่วยพวกเราหลังเรื่องนี้แล้วก็พรุ่งนี้ยังไม่นั่นอะไรก็รายงานผมด้วยว่าคุยกับประกันสังคมให้ผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราระหว่างนี้ก็อาจจะหาช่องทางอื่นๆนะในการที่จะดูแลเพราะว่าเรายังมีเวลาแล้วก็ขอเบอร์โทรคุณแม่มีอยู่แล้วตามนั้นขอเบอร์โทรที่ปรึกษาให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดแม่ต้องมีปัญหาโรงพยาบาลที่ประกันสังคมเขาจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อแล้วก็มีคุณภาพแต่เชื่อว่าเป็นลักษณะไม่ได้คุณภาพอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความไว้ใจในช่วงนี้มันเป็นเรื่องครับซึ่งวันนี้นางสาวกัญญากรขอบคุณทางตำรวจสน.ประเวศและทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยทีมกฎหมายทีมรับเรื่องร้องทุกข์ที่ช่วยเหลือในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางคุณแม่ก็ยังอยากจะทราบถึงสาเหตุที่ลูกชายต้องมาเสียเท้าอยากจะให้ทางโรงพยาบาลย่านพัฒนาการสรุปสาเหตุที่แท้จริงให้กับครอบครัวยิ่งเงียบเท่าไหร่ตนเองและครอบครัวก็ยิ่งสงสัยทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิด